ที่ผ่านมานะครับเราได้นําเสนอวิธีการแจกแจงผลฉเฉลยในรูปของการแจกแจงทุกๆเซตย่อยนะหรือสับเซตนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเซตย่อยใดเนี่ยคือคําตอบของปัญหาที่เราได้รับมาโดยขั้นตอนการแจกแจงที่นําเสนอมานั้นเปรียบได้กับการค้น AnswerState ใน State Space แล้วเรายังมองได้อีกครับว่าเจ้าสเตตสเปซเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับต้นไม้นะครับที่ ปมต่างๆเนี่ยแทนสถานะของผลเฉลยทำให้มองการค้นนะครับเปรียบเหมือนการแวะผ่านนะหรือ traverse นะครับปมต่างๆของต้นไม้ซึ่งก็จะมีวิธีการคน้นปมต่างๆได้หลายแบบครับในส่วนนี้เนี่ยจะขอนำเสนอ2แบบมาตรฐานนะที่เรียกว่าการค้นในแนวลึก depth first search นะครับกับการค้นในแนวกว้าง breadth first search ครับ ไม่ได้ยิน2คํานี้เนี่ยนะครับก็จะต้องคิดถึง depth first search กับ breadth first search ในเรื่องของกราฟใช่ครับมันก็คล้ายๆกันล่ะครับมีขั้นตอนการค้นคล้ายๆกันเลยนะแต่คราวนี้เนี่ยเราไม่ได้ค้นจากกราฟตัวจริงเลยนะกราฟตัวจริงหมายเข้ามาเรามี data structure ที่แทนกราฟมาให้เลยนะครับว่าเป็น อเจนซี่เมทริกซเอยหรือเป็นเอเจนซี่ลิสเอยเนี่ยนะครับคราวนี้เราไม่มีกราฟแบบนั้นมาให้ครับนะจะเป็นการค้นใน s t e Space นะครับไม่มีกราฟส่งมาให้นะไม่มีความสัมพันธ์ในปมที่เก็บอยู่ในลิสต์นะครับว่าปมนี้ต่อกับปมนั้นไม่มีปมต่างๆเนี่ยนะครับมันคือปมสถานะซึ่งจะถูกสร้างขึ้นระหว่างการค้นหมายความว่าจะถูก สร้างขึ้นระหว่างการทํางานของตัวโปรแกรมอะครับเพราะการทํางานของตัวโปรแกรมในการทํางานในแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยนะครับหรือว่าในแต่ละการเรียกแบบรีเคอร์ซีฟเนี่ยมันคือการผลิตสถานะใหม่นะฮะก็จะถูกสร้างขึ้นระหว่างการทํางานของตัวโปรแกรมเปรียบเสมือนกับเส้นเชื่อมระหว่างปมในต้นไม้ปริภูมิสถานะเนี่ยนะครับก็คือการที่เราผลิตปมใหม่จากปมที่เรามีอยู่ ผลิตผลเฉลยใหม่จากผลเฉลยเก่าที่เรามีอยู่ความสัมพันธ์ระหว่างผลเฉลยต่างๆก็เปรียบเสมือนกับมีเส้นเชื่อมระหว่างปมที่แทนผลเฉลยนั้นๆในกรณีที่เราเขียนแบบ r e c ค r ร i v ีเนี่ยนะครับการเรียก r e c ค r ร i v ีหครั้งเนี่ยนะครับก็คือการผลิตสถานะใหม่โดยที่รายละเอียดของสถานะเนี่ยนะครับก็คือพารามิเตอร์ต่างๆของการเรียกซ้ำที่เก็บอยู่ใน Stackframe อะครับ นะเพราะการเรียก Recursive หนึ่งครั้งเนี่ยพารามิเตอร์ต่างๆก็จะถูกเก็บอยู่ใน t t c k k r r m m นะนั่นก็จะแทนสถานะของการค้นสถานะใหม่แต่ถ้าสมมติเราเขียนเป็นวงวนนะครับของการทำซ้ำนะครับเราไม่ได้ใช้เป็น Recursive นะแน่นอนครับถ้าเขียนในลักษณะแบบนั้นเนี่ยในการค้นเนี่ยนะครับเราต้องมีการสร้างที่เก็บสถานะเหมือนกันจะต้องมีการสร้างที่เก็บข้อมูล ไว้แทนสถานะของการค้นนะครับการเขียนวิธีการแจกแจงผลเฉลยเนี่ยนะครับก็จะตกอยู่ใน2รูปแบบนี้คือเขียนแบบ recursive กับเขียนแบบวงวนทำซ้ำซึ่งเราจะแสงหเห็นต่อไปก็นํำเสนอแบบแรกก่อนนะครับซึ่งคือแบบที่เรานำเสนอมาก่อนหน้านี้แหละครับที่เราเคยเขียนการแก้ไขปัญหาซับ ซัม of ออฟสับเซตเนี่ยนะครับแบบ Recursive เนี่ยนะครับที่เราเคยเขียนมานั่นแหละครับความจริงก็คือเด p t เฟิร์สเซิร์ชนั่นเองนะฮะเราเขียนว่าเรามีซัม o ซัม b s ออฟสับเซตนะครับเรามีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับซัม of ออฟสับเซตซึ่งรับสถานะของคำตอบพร้อมทั้งบอกว่าเติมไปแล้ว m ช่องนะฮะเรามีการสร้างสถานะตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็เรียกแล้วบอกว่าเติมไปแล้ว0ช่องทุกครั้งที่เราเรียกซัมออฟสับเซตสับเซตซัมหนึ่งครั้งเนี่ยนะ สถานะก็จะถูกแทนด้วยตัวนี้แหละครับถูกแทนด้วย2ตัวแปรนี้นะฮะส่วน2ตัวแปรนี้ก็มาเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเสริมนะครับในการแก้สมบับเซตมีการตรวจสอบนะครับว่าผลเฉลยนั้นมันผลเฉลยที่สมบูรณ์หรือยังนะครับถ้าสมบูรณ์แล้วก็ตรวจสอบครับว่าเจ้าสถานะที่แทนผลเฉลยครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับที่แทนเซตที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันตรงกับโจทย์ที่ต้องการไหมถ้าใช่ก็แสดงผลลัพธ์ไปนะครับถ้าไม่ใช่เราก็เห็นนะครับเติมศูนย์เข้าไปทีนึงแล้วผลิต เรียกครั้งหนึ่งคือผลิตสถานะใหม่นะฮะแล้วก็เรียกอีกครั้งหนึ่งก็ผลิตอีกสถานะใหม่ตรงนี้แหละครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เราผลิตปมใหม่ก็เหมือนกับมีการเส้นเชื่อมที่แทนจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งและเนื่องจากเรามีการเรียก recursive นะครับเรียก recursive ลงไปปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเรียกต่อเรียกต่อไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเรามองขั้นตอนของการที่ปมต่างๆถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะลงตามแนวลึก เห็นไหมครับลงไปตามแนวลึกจนกระทั่งตันตันในที่นี้หมายความว่าจนกระทั่งเมื่อผลเฉลยมันครบถ้วนนะครับก็จะตรวจสอบแล้วก็ถอยกลับขึ้นมาผลิตต่อเป็นการผลิตในแนวลึกปมต่างๆที่มันผลิตออกมาเนี่ยนะครับก็ผลิตอันนี้ปมนี้แล้วก็ปมนี้แล้วก็ปมนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่นี่แล้วก็ไล่ลงไล่ลงเรื่อยๆตามแนวลึกการเขียนการแจกแจงผลเฉลยในรูปแบบของรีเคอร์ซีที่นําเสนอมาเนี่ยนะครับ จะว่าไปแล้วมันก็คือ depth first search นนั่เองแต่การที่เราจะเขียน depth first search นะครับก็ไม่จำเป็นละครับว่าจะต้องเขียนแบบ recursive นะฮะเราสามารถเขียนเป็นแบบวงวนทําซ้ำก็ได้เป็นแบบ iterative อ่าซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เรานำเสนอมาครับตอนที่เราพูดถึงเรื่องกราฟนะแต่ตอนนี้ก็จะเขียนให้ดูครับในกรณีเขียนแบบ iterative เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ stack เป็นตัวเก็บ สถานะนะครับเราแทนสารด้วย Array ร Ar ย์อาของเจ้าบิดเวกเตอร์ x นะครับแล้วเราเก็บลงไปใน stack เพราะ stack มันจะบอกว่าใครถูกผลิตก่อนนะครับ,นะรบนะก็จะต้องถูกนำออกทีหลังนะครับก็เดี๋ยวจะเห็นว่าการแวะผ่านปมเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบของ depth first search นั่นเองอนะก็มาดูนะครับผมจะเขียนสำหรับ subset นะแล้วก็เสมือนกับการแจกแจงผลเฉยต่าง นะครับในรูปแบบแบบที่เป็นแนวลึกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะเริ่มด้วยการสร้าง Stack นะเอาไว้ใช้ภายในนะครับเริ่มต้นมาก็จะ Pu s h นะ,สถ,นะนนสถานะเริ่มต้นเนื่องจากสถานเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนะครับคือเติมไปแล้วศูนย์ช่องเราก็จองสแ a c k ศูนย์ช่องนั่นเองนะครับความยาว s แ a c k ในที่เอ้ยโทษทีครับความยาวของ a r r a เนะครับ a r r a เรศูนย์ช่อง a r r a y รศูนย์ช่องหมายว่าตอนนี้ยังไม่ได้เติมเลยสักช่องนะครับหลังจากนั้นก็เข้าวงวน นะเพื่อหมุนไปเรื่อยๆครับแล้วก็นํนนาข้อมูลพิจารณาข้อมูลในสแต็กนะครับสแต็กก็จะถ้ายังมีอยู่ก็ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆคือยังมีสถานะที่ให้เราค้นแล้วก็นําข้อมูลในสแต็นะออก Pop ออกมานะครับพอบออกมาพอบออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเวกเตอร์ x นะซึ่งเป็นอาร์เรย์นะครับซึ่งจะบอกว่าเนี่ยมู่กี่ช่องด้วยนะครับมู่กี่ช่องหมายว่าเราได้เติมข้อมูลไปแล้ว m ช่อง แน่นอนครับเราก็ต้องเริ่มด้วยถามว่าเออไอ้เจ้า m ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นคําตอบที่สมบูรณ์หรือยังนะครับในกรณีเซ็ตอักซับเซตนี่ này, ถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็ตรวจสอบซะนะว่าผลลัพธ์ที่มันเท่ากับ k เท่ากับ k หรือเปล่าถ้าเท่าเราก็แสดงผลลัพธ์ไปว่ามันเป็นคําตอบแต่ถ้าไม่เท่านะครับเราก็สร้างอาร์เรย์ใหม่นะฮะ copy of ฟนะครับในที่ก็เป็นเอ,อ่อฟังกช์ชันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะสร้างอาร์เรย์ใหม่ ที่มีขนาด m บวก1ช่องนะครับจากเดิมที่เราได้มาเนี่ยนะครับ m ช่องนะเราสร้างใหม่ m บวก1ช่องก็เสมือนกับว่าแล้วเราเราจะได้เอาเลข1ใส่ลงไปที่ช่องที่ m บวก1เห็นไหมครับมันกลับเป็นการขยายผลเฉลยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ copy of นี่ก็จะทำการ Copy นะครับ array x นะมายัง array ใหม่ L A m I. โดยข้อมูลทุกๆตัวใน array ใหม่ L A m I. นะครับเหมือนกับ array x เลย นะเรียงแถมขยายให้อีกหนึ่งช่องด้วยนะครับนะเพราะตรงนี้เป็นตัวบอกว่าจะจออ copy ให้กี่ช่องนะครับอันนี้เขา copy มากกว่าของเก่าช่องหนึ่งนะฮะพอ copy แล้วก็ได้ x 1นะครับแล้วเราก็เติม1เข้าไปหลังจากนั้นก็ push x 1เข้าไปลงไปใน stack นะครับเพราะจะ stack เราจะเก็บสถานะในเ่นเองนะี้ที่ก็คือเก็บ array อ่ะเติม1ทีแล้วก็ push เข้าไปหลังจากนั้นก็๋อควาจริงเราเติมศูนย์กยนะฮะเรามีการ copy off อีกครั้งนะครับเติม แล้วเติมศูนย์นะแต่เติมศูนย์เราพุชหลังเติมหนึ่งเพราะอะไรเพราะในทนี่เราอยากจะให้กรณีศูนย์เนี่ยมันออกมาก่อนกรณีหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็สลับได้นะครับตามลักษณะของสเต s สเปซที่เราออกแบบนะครับว่าอยากจะให้ลงในแนวลึกศูนย์ก่อนหรือลงหนึ่งก่อนในที่นี้หมายความว่าเราจะลงพิจารณากรณีศูนย์ก่อนนะกรณีที่เติมตัวใหม่ด้วยศูนย์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอีก เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับค่อยเติมอีกทีด้วยหนึ่งก็มาดูประกอบนะครับเป็นรูปนะครับมีสแต็กนะฮะส่วนในทีนี้เนี่ยจะขอแจกแจงนะครับจํานวนหนึ่งเริ่มต้นเห็นไหมฮะมีการพุชอเล a ู์ช่องนะครับแล้วก็เข้าสู่วงวนนะฮะแอนนี้สแต็กยังไม่ว่างนะครับก็พอบออกมานะครับพาะมาตอนนี้ก็เปรียบเสมือนกับอ่าเราได้แวะผ่านละนะครับค้นปมนี้ละ นะปมนี้แวว pop ออกมาแล้วนะครับนะ m ก็เป็นศูนย์นะครับ m ยังไม่เต็มนะฮะก็ไม่เป็นลายยังไม่เต็มก็ Copy o ff ออกมานะครับเป็นแบบ1ช่องใส่1นะครับแล้วพุชลงไปก่อนนะครับแล้วก็1ช่องใส่ศูนย์นะฮะแล้วก็พุชลงไปเห็นไหมครับศูนย์ก็ถูกพุชหลัง1นะฮะแล้วกลับขึ้นมานะฮะ stack ก็ไม่ว่างนะครับก็ pop ออกมางินนี้ก็จะ pop อันนี้ออกก็เปรียบเสมือนกับว่าเออไอตัวเนี้ยมันถูก pop ซึ่ง สเตตนี่มันถูกผลิตมาจากสเตตนี่นะครับก็มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับพบออกมาแล้วตรงนี้มีช่องหนึ่งละนะซึ่งก็ยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบยังไม่ครบก็ผลิตต่อครับโดยการสร้างอาร์เรย์ใหม่นะครับเป็นก๊อปปี้ของอาร์เรย์นี้นะครับแต่มีจํานวนช่องมากขึ้นนะใส่หนึ่งที่หนึ่งก่อนแล้วพูดนะครับก็จะเป็นศูนย์หนึ่งใส่ศูนย์อีกทีนึงแล้วพูดนะครับก็เป็นศูนย์ศูนย์เข้าสู่วงวนอีกละนะครับนะ้วก็พบศูนย์ศูนย์ออกเห็นไหมครับ เราเห็นได้เลยครับว่าเขาได้มีการพิจารณาปมสถานะเนี่ยนะครับตามแนวลึกนะครับสมมุติว่าในที่นี้โจทย์เนี่ยนะครับ n เนี่ยมันเท่าแค่2ก็พอนะครับนะคือ n เป็น2ก็พอเพราะฉะนั้นการ pop ตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยนี่คือครบสถานะสมบูรณ์ละนะครับได้เป็นสถานะผลเฉลยละก็มีการพิจารณาอะไรก็ว่าไปนะครับพอพิจารณาเสร็จแล้วก็มีการผลิตปมใหม่นะครับก็กลับขึ้นไปใหม่นะกลับไปใหม่ก็ pop ออกอีกนะครับก็คือ pop อันนี้ออก นะอันนี้ก็เป็นสถานะผลเฉลยอีกแล้วนะครับก็พิจารณาไปนะครับก็ไม่ได้ผลิตปมใหม่นะเพราะตรงนี้ไม่มีปมลูกเพราะมันครบแล้วนะครับก็กลับขึ้นมาใหม่อีกนะฮะพองวดนี้ก็พอเลข1หนึ่งออกแล้วครับนะฮะซึ่งก็เป็นลูกของกอนนี้แรกนะครับตรงนี้ยังไม่เต็มังไม่เต็มก็ผลิตสองสถานนะฮะแล้วพุดลงไปนะพูชลงไป,นะพ,งไปพูชหนึ่งกอนนะครับแล้วค่อยพูดศูนย์นะะหนึ่งแล้วก็ศูนย์เห็นไหมครับเพราะเราคาดว่าเราจะไปค้น กรณีศูนย์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกลับขึ้นมาใหม่นะครับก็พอปกรณีออกนะครับอันนี้เป็นกรณีตันละนะก็พอปอีกดังนั้นการใช้ stack เป็นตัวช่วยจำ s t a t นะครับระหว่างการค้นแบบวงวนเนี่ยนะก็จะได้ลักษณะการค้นเป็นแบบ depth first search ตามแนวลึกครับ นะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราเขียนมาในกรณีใช้รนะีเกอร์สีน่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่วิธีเดียวนะครับยังมีวิธีอื่นในกรณีก็แสดงให้ดูครับว่าเราสามารถเขียนแบบวงบนได้ตอนนี้ถ้าเราต้องการคําตอบเดียวนะครับก็ไม่ยากเลยนะฮะเมื่อไหร่เจอคําตอบตรงนี้ปับ๊บก็เบรกเลยลุดออกมาเลยได้เลยครับอันนี้จะง่ายมากในกรณีเราต้องการแค่หนึ่งคำตอบแล้วเลิกการค้นนะครับก็เติมเบรกตรงนี้ลงไปก็จะออกจากวายลูปทันที นะครับจากที่ได้นำเสนอมาของการค้นนะครับด้วยวิธีการเขียนแบบวงบนใช้ while loop เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ recursive เนี่ยแล้วใช้ stack ในการจำสถานะเราได้ depth first search นะครับถ้าเราเปลี่ยนจาก stack นะมาเป็น queue เราแทนสถานะด้วย Array เหมือนเดิมแต่เก็บสถานะต่างๆใน queue นะครับเราจะได้กระบวนการค้นเป็นแบบ bread first search ครับง่ายๆเลยเปลี่ยนจาก stack เป็น queue ได้ bread first search แทนนะครับอันนี้จ้ bread first search มีข้อดีข้อเสียยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาลองดูครับก็นีเหมือนเดิมแต่งวดนี้เราสร้าง queue แทนนะนะครับแล้วเราก็สร้าง array 0ช่องอีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้เรากำลังแก้ปัญหา subset sum นะซึ่งใน array ของเราเนี่ยนะครับก็จะแทนเป็นตัวผลเฉลยนะถ้า array มี m ถ้ามี เ็นช่องนะครับก็จะเป็นผลเฉลยสมบูรณ์นะครับถ้ามีน้อยกว่านั้นก็ยังเป็นผลเฉลยแค่บางส่วนเท่านั้นที่เราต้องต่อเติมเต็มไปเรื่อยๆเอาเราก็เริ่มด้วยกรณีซึ่งยังไม่ได้พิจารณาเลยสักช่องหนึ่งนะครับก็คือศูนย์ช่องนั่นเองเมื่อพุชเมื่อ n Q เข้าไปแล้วนะครับก็เข้าสู่วงบนครับเข้าสู่วงบนนะครับจะหมุนตับไปเรื่อยๆครับตับเท่าที่ควยังไม่ว่างนะครับก็ d ีคออกมานะดีออกมามี M ช่องก็ตรวจสอบเหมือนกันครับว่าเจ้า M มเนี่ยมันครบทุกช่องหรือย,ยัง ถ้าครบแล้วก็พิจารณาต่อครับว่าผลบวกเนี่ยมันเท่ากับ k หรือเปล่าถ้าใช่ก็ได้คําตอบแล้วนะครับในกรณีที่ยังเติมไม่ครบทุกช่องเนะเราก็เหมือนกันอีกครับมีการ copy off อีกแล้วนะสร้าง array ชุดใหม่นะซึ่งแทนสถานะใหม่นะครับงวดน,นี้มี m บวกหช่องคือใหญ่กว่าของเมื่อกี้ช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เติมสูตรนะแล้วก็ nq เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็สร้างอีกแบบหนึง่งนะแล้วเติมหนึ่งแล้วก็ nq เข้าไป แต่นี่สังเกตนะครับว่าผมอยากจะให้มันไปค้นกรณีเติมศูนย์ก่อนนะครับแล้วเนื่องจาก NQ เนี่ยเจ้า Q เนี่ยนะครับใครเข้ากล่องเข้าก่อนออกก่อนเราก็เลย NQ กรณีศูนย์ก่อนแล้วค่อย NQ กรณีหนึ่งนะครับอันนี้ซึ่งต่างจากกรณี stack เมื่อกี้นี่นะครับเราอยากจะไปค้นศูนย์ก่อนเราก็ต้อง push กรณีหนึ่งก่อนแล้วค่อย push กรณีศูนย์เพราะ push หลังมันพับก่อนนะครับส่วนอันนี้ NQ ก่อนออกก่อนก็จบ นะเท่านี้เองนะครับกลับขึ้นไปใหม่ก็พิจารณาเงี้ยวบนไปเรื่อยๆเอามาดูกรณีตัวอย่างนะครับแต่ง้น,นีเราใช้คิวนะใช้คิวนะครับอันนี้ก็เข้าทางนี้นะครับแล้วก็ออกทางนี้ก็เราก็เริ่มครับนะแล้วก็ n อ็นคิวเข้าไปศูญช่องอะเรสู์ช่องนะครับเริ่มต้นหลังจากนั้นเข้าวงบนละเข้าวนก็ดีคิวออกมานะดีคิวออกมานะครับตอนนี้มีศูญช่องอยังไม่ครบทุกช่องก็ Copy of f นะครับเป็น1ช่องแล้วเติม0 1ช่องแล้วเติม1นะครับ,นนลลนะรบกลับเข้าสู่กลับขึ้นไปวงวนใหม่นะก็ DQ อ,ออกมาก็เปรียบเสมือนมีสร้างความสัมพันธ์นะครับที่มีการคน้นแต่งว่นนี้แนวกว้างได้1ได้1ช่องมีเลข0ูนย์นะครับก็ยังไม่ครบทุกช่องก็สร้าง Copy ีอันใหม่มี2ช่องแล้วเติม0ูนย์เ q เข้าไป2ช่องเติม1 NQ เข้าไปไหมครับ ก็จะเห็นได้ว่าในรอบถัดไปก็จะ dq1 ออกมานะเพราะความที่มันเข้าก่อนออกก่อนนั่นเองนะครับกรณีหนึ่งก็ถูกจะผลิตปมใหม่ปมสถานะใหม่นะครับคือ1นเติมศูนย์ที่1กับ1นเติมหเราจะเห็นได้เลยครับว่าเจ้าปมต่างๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาให้เราตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่มันถูกผลิตระหว่างการทํางานของโปรแกรมเห็นไหมครับถึงได้บอกว่าอันนี้ แต่สเปซเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาขั้นตอนการทํางานนะครับมันก่อให้เกิดการวิ่งเข้าไปตามปมต่งางๆที่เราแทนขั้นตอนการทํางานของเรา,าหลังจากนี้ไปนะครับแล้วก็พอบออกมาเอ้ยโทษทีครับ dq ออกมานะ dq แต่งนี้เนื่องจากในที่นี้ถือว่า n นเท่ากับ2นะครับนะ n ตัวนี้เท่ากับ2นะ n ตัวนี้เท่ากับ2นั่นหมายว่านี่เป็นผลเฉลย <c oughs> สมบูรณ์แล้วก็ตวทดสอบครับว่าเป็นคําตอบหรือเปล่า นะครับทดสอบกรณีต่อไปนะครับทดสอบกรณีต่อไปแล้วอีกกรณีหนึ่งทุกกรณีนี้หนึ่งจะไม่มีลูกแล้วนะครับก็ไม่เกิดการ NQ ขึ้นใหม่นะครับนี่มีแต่ DQ มาอย่างเดียวแล้วก็จะสังเกตว่าลำดับของปมที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นไปในแนวกว้างทีละระดับระดับไปเรื่อยๆแน่นอนครับเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการแค่คำตอบเดียว ก็เบรกเมื่อเราเจอคําตอบก็จะหลุดออกจากวงวนนะครับทันทีเมื่อเราพบคําตอบอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการค้นปริภูมิสถานะแบบแนวกว้างเพราฉะนั้นเราได้นำเสนอจุดสองแบบแล้วละครับแบบแนวลึกกับแบบแนวกว้างนะครับแบบแนวลึกเขียนได้2แบบคือจะเขียนแบบ r e c u r s i v e นะฮะหรือเขียน i t e r a t i v e ก็ได้นะเป็นวงวนแต่แบบ breadth first search นะครับแนวกว้างก็จะเขียนได้แบบเดียวครับคือเป็นแบบวงวน คำถามที่น่าสนใจก็คือ2วิธีนี้ต่างกันตรงไหนนะครับจะค้นตามแนวลึกหรือแนวกว้างเนี่ยนะแน่นอนครับ2วิธีนี้เนี่ยประกันครับประกันว่ามันวิ่งผ่านทุกปมแหละนะครับมันผ่านไปเรื่อยๆผ่านทุกปมนะแต่มันจะเจอเมื่อไหร่นี่อีกเรื่องนะครับนะฮะบางอันอาจจะเจอช้าเมือไหรเจอเร็วอะไรทํนนองนี่น,น,นะครับแต่ถ้าเรามองในมุมมองของปริมาณหน่วยความจําก่อนที่ทั้ง2แบบนี้ใช้นะครับว่า breadth first search กับ depth first search เนี่ยนะครับ แบบไหนใช้หน่วยความจําระหว่างการค้นมากกว่ากันถ้าเราเทียบดูนะครับก็คือ stack กับ q นั่นเองะครับนะว่าถ้าเราด depth first search เนี่ยมันต้องใช้ stack ที่มีขนาดเท่าไหร่นะจึงจะค้นสําเร็จนะครับกับเ e ฟเ f s r s t s ช a ่องต้ q ที่มีขนาดเท่าไหร่ขอนี่ยามคร่าวๆก่อนก็นกรว่า1น่1ปมเนี่ยนะครับเวลาแตกกิ่งออกมาเนี่ยจะแตกออกมา b กิ b ่ง b กิ่งหมายว่าจะแตกออกมา B ลูกนะครับ ถ้าสมมุติว่าต้นไม้ปริภูมิสถานะเนี่ยสูง h นะสูง h นะครับนะอย่างกรณีให้รูปบนเนี่ยก็สูง4อย่างเงี้ยนะครับในกรณีรูปบนนี้แตกกิ่งก็2ซึ่งไม่จําเป็นต้องแตก2นะครับนะก็ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบปริภูมิสถานะว่าจะเป็นแบบไหน depth first search เนี่ยจะต้องการเนื้อที่ใน stack นะครับแปลตาม b คูณกับ h ครับามาดูนะครับว่าทำไมถึงเป็น b คูณ h นะครับเราเริ่มพุชพุชอันนี้ก่อนใช่ไหมครับเราก็พ๊อปอันนี้ออกมาใช่ไหมครับพ๊อปแล้วก็พุชต่อยสองนันเห็นไตอนนี้ต้องการเท่าไหร่ครับ2ช่องใน Sta c k นะตอนนี้ก็ต้องการ2นะครับเอาแล้วนะครับเราก็พ๊อปอันนี้ออกนะครับพ๊อปแล้วก็พุชอีกสองันนะตอนนี้ต้องการสามนะครับนะพ๊อปอันนี้ออกนะครับแล้วพุชอีกสองันเห็นไหมนะครับต่อไปก็พ๊อปอันนี้ออกแล้วก็พุชอีกสองนันเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างหนึ่งครับว่า ขนาดของส t ต็กเนี่ยจะแปลาตามความสูงต้นไม้ครับจะแปลาตามความสูงต้นไม้ตอนนี้เราลงมาถึงระดับที่ระดับศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วเนี่ยนะครับในส t ต็กเนี่ยต้องการห้าช่องอ,อันนี้เป็นกรณีมันเกิดขึ้นเพราะมันตรงที่มันแตกกิ่งสองนะถ้ามันแตกกิ่งสามนะครับก็จะมีค้างปมละสองระดับสองสองป่มระดับละสองป่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะมันก็จะเป็นตัว เลขของการเอา b คูณกับ h นั่นเองนะัคือจะแปรตามความสูงในแต่ละสูงเนี่ยนะครับจะคูณด้วยความจริงคือคูณด้วย b ลบหนะึ่งะเพราะต้องมีตัวหนึ่งถูกพ o p ออกจึงจะผลิตลูกๆใหม่นะครับโดยสรุปก็คือ depth first search ก็จะใช้ส t ป c k นะที่กินเนื้อที่แปรตาม b คูณ h คราวนี้เรามาดู breadth first search breadth first search เนี่ย จะกินปริมาณข้อมูลใน Q นะครับมีขนาดถึง b ยกกำลัง h ครับนะตัวนี้ต่างกันเยอะเลยนะครับนะฮะถ้านี้สูง10นะครับแต่กิ่ง2นะครับนี่คือ2คูณ10นะแต่อันนี้คือ2ยกกำลัง10นะครับคนละอย่างกันทำไมถึงไป็ตัวเลขนี้อ่ามาดูครับผมก็เริ่มด้วยปมนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็นำออกแล้วก็ nq 2ป่นะมนะปมที่จะถูกนำออก bq ออกไปคือปมนี้นะครับแล้วก็ถูก nq ต่อมาก็ต้องอันนี้ก่อนใช่ไหมครับ DQ แล้วก็ NQ นะครับต่อไปก็ปมนี้ถูก DQ นะแล้วก็ NQ DQ NQ DQ NQ NQ นะครับ DQ NQ q, N q, N q. เห็นไหมครับเดี๋ยวดูไปเรื่อ,ๆอยๆจนถึงระดับนี้นะครับจบสมมติทำเราหยุดชั่วคราวตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าขนาดซึ่งเราวิ่งลงมาถึงระดับที่4เนี่ย ขนาดของคิวจะต้องรองรับทุกๆปมในระดับที่4ระดับที่1นะกรณีนี้นะครับก็จะมี1ปมนะคือ b กกำลัง0ระดับที่2ก็จะเป็น B กกำลัง1 B กําลังสองกำลัง3 B กําลัง4เพราะฉะนั้นยิ่งสูงลงไปเรื่อยๆนะครับถึงระดับ H ก็เป็น B กกำลัง H เพราะฉะนั้นเราเห็นชัดครับว่าตรงนี้เนี่ย b r e a กับ เด็ t เฟิร์สเซิร์ชนะครับมันกินเนื้อที่ต่างกันครับเบรดนี่จะใช้คิวซึ่งมีปริมาณข้อมูลเนี่ยครับเยอะกว่าที่ต้องจําเมื่อเทียบกับ d e ็ t เฟิร์สเซ a ร์ชนะครับอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างหลักเลยในประเด็นของปริมาณหน่วยความจําแล้วเบรดเฟิร์สเซ a ร์ชมีดีตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นต่อไปครับ